นี้แม่ครูมาเยี่ยมบ้านอาจารย์กิตกรชาวสวนกำลังเล่นหลังจากเกษียณอาจารย์กิตกรปันธราชนะคะก็ปลูกต้นกล้วยในเข่งปลูกผลไม้ในเข่งนะครับเพราะว่าเรามีพื้นที่น้อยปลูกรอบบ้านนะครับเช่นตัวนี้กล้วยหอมนะครับในเข่งนะครับนี้กล้วยไข่นานะครับพันธุ์ปักช่องนะครับอันนี้เราปลูกได้เพียง2เดือนกว่านะครับโตนอกจากนั้นเราก็ปลูกผักด้วยปลูกผักด้วยผักตำลึงผักตำลึงดูนะสวยงามครับขิงฝรั่งพันธุ์ฝรั่งไร้เมล็ดนะครับนะก็มีพริกขี้หนูกำลังสวยเลยพุทรานมสดนะครับลองดูนะครับอันนี้ได้2เดือนกว่านะครับดูลูกมันลูกโตแล้วนะครับ2ลูกแล้วนะครับเข่งแล้วก็ม่วงหาวมะนาวโหนะอันนี้ก็กำลังขึ้นนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีมะเขืออย่างสวยเลยค่ะนะครับนะลูกขึ้นปลูกกินได้ตลอดนะครับเอาจากนั้นแล้วก็ปลูกพวกพืชผักลงในเข่งนะครับก็จะมีฟักทองแล้วก็มีเห็นปะนี่ข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดนะครับนะมีลูกข้าวโพดแล้วนะก็จะมีข้าวบวบนะครับบวบเทียมนะมีแตงนะครับดูข้ามค่ะที่ที่มาสักนะคะราคาหมื่นกว่าบาทจานดาวเทียมเก่าดาวเทียมเก่าแล้วก็เอาสารแกะมาใส่นะครับเพราะฉะนั้นสังเกตดูนะครับมะเขือยาวนะครับต้นสูงทั่วหัวเลยนะครับเดี๋ยวจะตัดให้แม่ครูนะครับเอาไปทานที่บ้านนะครับลูกไหนนะครับมาทุกครั้งได้ทุกครั้งเลยค่ะบ้านนี้มีผักผลไม้แจกตลอดลูกนี้ครับกินได้ตลอดนะครับลูกโตจังเลยอ้วนมากค่ะมากครับกินหวานนะครับกินหวานกินหวานอันนั้นกระเจี๊ยบนะครับเพราะฉะนั้นไม้ผลยังมีนะครับเราปลูกไม้ผลที่น่าภูมิใจเราพยายามหาพันธุ์ไม้ที่เป็นชื่อต่างประเทศนะครับอันนี้คือองุ่นบราซิลนะครับเราทำคลามใบนะมันจะออกลูกตามลำต้นอันนี้ได้2เดือนนะครับชมพู่ยักษ์ไต้หวันชมพู่ยักษ์เลยเหรอยักษ์แสดงว่าลูกใหญ่มากลูกใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับก็มาหมักข้างในเลยนะครับเราใช้มีพื้นที่น้อยนะครับนะครับเรายังปลูกฟักทองนะครับยังสวยเลยมีลูกนะครับลูกใหญ่ตัวนี้อันนี้ส้มโอพันทับทิมสยามนะกำลังออกนะครับสองเดือนกำลังแตกไปนะครับละมุดกระสวยมาเลยนะครับลูกโตๆนะครับสวยมาเลยมุดนะครับผมในเข่งหมดเลยนะฮะนี่ก็ฝรั่งกิมจูครับกิมจูนะครับก็เริ่มดอกแล้วนะฮะแล้วก็พื้นที่ว่างเราก็จะปลูกแตงลงกระถางนะครับปลูกแตงลงกระถางแล้วก็ค้างนะครับก็มีลูกด้วยนะครับแต่ก็มีลูกก็เก็บให้แม่ครูด้วยขอบคุณค่ะได้แตงด้วยหลังจากนั้นเราก็จะมีอันนี้มะม่วงนะครับมะม่วงพันอาทูอีทูนะครับอันนี้เราซื้อแต่กล้าพันเล็กๆนะแล้วก็ตอนนี้ก็โตขึ้นแล้วนะแตงลูกนี้สงสัยจะขอด้วยแม่ครูก็ได้ของฝากเป็นมะเขือกับแตงนะคะและอยากจะให้ไปชมต้นไม้ที่ปลูกในกระถางในเข่งแบบนี้
ตอนแรกเขาคุยให้ฟังเราก็ไม่คิดว่ามันจะเจริญเติบโตได้ดีแต่ตอนนี้ไปดูทีสวยงามมากนะคะปลูกได้ด้วยเหมือนกับเอาลงดินเลยนะคะชอบใจมากเลยไปเที่ยวสวนสบายใจนะคะต้นไม้ทุกอย่างเขาปลูกในเข่งรู้สึกว่าดีมากเลยกุสาออกลูกแล้วนะคะกุสานมสดนี่เขาเก็บพริกฝากแม่ครูด้วยนะคะรู้สึกเขาภาคภูมิใจมากนะคะนี่ต้นมันเบอร์รี่การเยี่ยมชมบ้านอาจารย์จิตกรพันธราชครั้งนี้นะก็คงจะทำให้พวกเราได้รับความรู้ใหม่หรือว่าเห็นว่าเขาทำได้จริงๆนะคะการปลูกต้นไม้ในเข่งนะคะอาจารย์จิตกรภูมิใจนำเสนอขอให้ทุกคนใช้เวลาว่างหรือว่าใช้บริเวณบ้านซึ่งมีเล็กน้อยก็สามารถจะปลูกในเข่งตามแบบของอาจารย์จิตกรได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ